สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ป้อยนะคะจะพาเพื่อนๆมารีวิวตัวเครื่องคั้นน้ำผลไม้ยี่ห้อล็อกแอนด์ล็อกนะคะตัวนี้มันเป็นเครื่องคั้นน้ำผลไม้อเนกประสงค์ขนาด85วัตต์รุ่น EJJ256BLK เนาะคือเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นยุคของโควิดที่เราไปสั่งซื้ออาหารตามข้างนอกและมันไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ทำให้เราแบบว่ากังวลกับการติดเชื้อเนาะแม่ป้อยก็เลยคิดว่าอะไรที่เราทำเองภายในบ้านได้เนี่ยเราก็ทำเองกันดีกว่าตัวนี้แม่ป้อยสั่งซื้อจากเว็บไซต์ของ Power Buy นะคะถ้าใครซื้อก่อนภายในวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะ Power Buy ลดราคานะราคาเครื่องจริงจะอยู่ที่ 1,790 บาทแต่ว่าแม่ป้อยซื้อมาได้ในราคา490บาทเพราะว่าอะไร1คือ Power Buy ลดราคาเป็น790บาทถึงวันที่31พฤษภานี้นะคะซื้อใน Power Buy เว็บไซต์ออนไลน์ได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นแม่ป้อยก็ใช้แต้มของเดวันการลดนะคะก็คือใครมี800บาทลดได้1800แต้มลดได้100บาทอะไรเงี้ยค่ะลดไปลดมาแล้วก็จะซื้อของได้ในราคาที่ถูกแล้วก็จับต้องได้เนาะตอนนี้เพื่อนๆรีบไปจัดกันเลยนะคะคราวนี้เรามาอันบ็อกซ์กันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรนี่แกะพร้อมกันเลยนะคะแม่ป้อยก็เพิ่งได้มาเหมือนกันแอบตื่นเต้นนะเพราะว่าปกติแม่ป้อยจะคั้นมะนาวเก็บไว้เราจะไปซื้อมะนาวจากแมคโครมาทีละเยอะๆค่ะแล้วก็มาคั้นไว้แล้วก็เอาน้ำมะนาวเนี่ยไปใส่ในบ็อกซ์น้ำแข็งแล้วก็เก็บไว้กินได้เป็นเดือนๆเลยค่ะเปิดดูซิว่าจะมีอะไรให้โอ้ปุ๊บนี่ wow. เครื่องคั้นนะคะส่วนตัวนี้อะไรเอ่ยส่วนตัวนี้น่าจะเป็นตัวรองปิดเขาก็จะมีคู่มือมาให้ค่ะคู่มือเนาะคู่มือเขาก็จะบอกว่าส่วนต่างๆประกอบไปด้วยอะไรนี่นะตามนี้เลยไหนดูสิเรามาดูกันนี่ค่ะดาวอันแรกนะคะยกออกมาตัวนี้จะเป็นตัวหัวคั้นนะมีหัวคั้นเล็กแล้วก็หัวคั้นตัวใหญ่หน่อยนะคะตัวนี้สำหรับจะเป็นพวกส้มหรือว่าผลไม้ที่ว่าใหญ่หน่อยนะคะแต่ตัวเนี้ยน่าจะเป็นมะนาวแหละนะดีนะคะน่าจะเป็นสแตนเลสอย่างดีอ่ะตัวเนี้ยแล้วก็มีตัวกรองสำหรับแยกเมล็ดอย่างดีเหมือนกันค่ะตัวกรองของมันนะคะเห็นไหมจะมีสองอย่างก็คือเป็นแบบพลาสติกก็เป็นแบบตัวนี้ใครไม่อยากจะไม่สนิทใจที่อยากใช้ตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้แทนที่มันเป็นพลาสติกบางอย่างผลไม้บางอย่างที่มีรสเปรี้ยวมากเกินไปอาจจะมีผลกับพวกอลูเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะสแตนเลสอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายใจก็มาใช้ตัวนี้ได้เขาแถมมาให้แบบ2 อย่างเลยส่วนตัวนี้หลักการก็คือง่ายๆเขาบอกว่าแค่เอาตัวมะนาวหรือส้มของเราใส่ลงไปในนี้แล้วก็กดแค่นั้นเองแล้วเครื่องมันจะทำงานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ตัวน้ำมันไหลออกมาเนาะมันก็จะไหลออกมาทางนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กแล้วรีวิวกันว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆทีนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะคะตัวเครื่องกับตัวคันเนี่ยมันสามารถถอดออกจากกันได้ง่ายๆเลยนะคะเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันแต่ว่าเพื่อนๆต้องเอาตัวมาเห็นไหมเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันมีตัวเล็กและตัวใหญ่มาให้ส่วนตัวเล็กนะคะถ้าหงายดูเนี่ยมันจะมีรูที่เสียบเข้าไปในแกนตัวนี้พอดีแกนหมุนนะคะส่วนตัวใหญ่น่ะจะเป็นตัวครอบตัวเล็กอีกทีเพื่อที่จะทำให้ขนาดของหัวคั้นมันใหญ่ขึ้นแล้วแต่วัตถุประสงค์ของเราจะไปคั้นอะไรแต่ยังไงก็ตามเพื่อนๆต้องใส่ตัวเล็กเข้าไปก่อนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองคั้นกันค่ะล่อนออกมาหมดเลยง่ายมากเลยค่ะทีนี้จริงๆใครจะทำอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันอาจจะตัวนี้มันอาจจะล้นออกไปหน่อยเพื่อนๆอาจจะเก็บเศษตัวนี้ออกไปก่อนนะคะหยิบเศษออกมานิดนึงเพื่อไม่ให้มันทะลักเนาะเห็นไหมตัวเมล็ดอะไรต่างๆนะคะมันไม่ได้ลงไปจากชั้นล่างลงเข้าไปในแก้วน้ำส้มของเราเลยคือการคั้นส้มอ่ะไม่ต้องไปงบมากนะคะก็คือไม่ต้องไปแบบว่าคั้นจนซะจนแบบว่ามันออกมาเปลือกจนถึงทะลุเปลือกส้มเพราะว่ามันจะทำให้ตัว
เปลือกส้มอ่ะมันลงไปในน้ำส้มแล้วมันจะทำให้น้ำส้มเรามันขมได้นะคะคือเอาพอประมาณนะคะจริงๆแทบไม่ได้ใช้แรงกดอะไรเลยนะคะเนี่ยกดลงไปนิดเดียวเองแล้วก็ขอเอาแค่นี้แล้วกันก็คือแบบให้มันเหลือเปลือกติดนิดนึงแล้วกันนะคะสบายเลยแต่ก่อนแม่ก็เคยคั้นมะนาวโดยใช้เครื่องบีบมือยอมรับเลยว่ามือนี้คือแห้งแตกเลยนะคะเหนื่อยแต่มีตัวนี้มาเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนี่นะคะคราวนี้ลูกๆคุณพ่อบ้านก็จะได้มีน้ำส้มคั้นสดๆกินแล้วคุณแม่บ้านอย่างเราก็จะไม่ขี้เกียจทำให้อีกต่อไปค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูการคั้นมะนาวแล้วกันเนาะว่ามันจะแตกต่างกับการคั้นส้มยังไงคั้นน้ำมะนาวกันนะคะแม่ป้อยก็เปลี่ยนตัวนี้นะคะตัวที่รองตัวเมล็ดนะคะเป็นพลาสติกลองดูนะว่ามันจะแตกต่างกับตัวที่มันเป็นตัวสแตนเลสเมื่อกี้อย่างไรนะคะคราวนี้น้ำมะนาวก็เหมือนเดิมมันจะมีหัวเล็กกับหัวใหญ่แต่ว่าหัวเล็กเนี่ยแม่ป้อยสังเกตว่ามันจะไม่มีเดือยปักตัวมะนาวอย่างนี้นะคะคิดว่าถ้าเราเอาตัวนี้ใส่ไปน่าจะไหลแล้วไม่น่าจะคั้นโดยการปิดฝาตัวนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแม่ป้อยจะลองวิธีเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆดูก็ได้เนาะว่ามันเหมือนตามที่เราพูดจริงไหมนะมันไม่มีเดือยในการปักนะเพราะฉะนั้นมันไหลอ่ะเนี่ยเวลาเราคั้นเห็นไหมการคั้นไม่สามารถจับได้เพราะฉะนั้นแม่ป้อยจะไม่ทดลองวิธีนี้ละกันแต่ถ้าใครสะดวกก็คือใช้มือกดแบบนี้มันก็คั้นออกได้เหมือนกันแต่ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นวิธีทางแก้ก็คือเอาตัวใหญ่มันไปนะคะใส่ครอบเข้าไปเลยเพราะมันมีตัวเดือยตัวนี้ในการปักมะนาวนะนี่แล้วเราก็แค่กดคันโยกลงมาตัวคั้นอันเล็กมาแหละแต่แม่ป้อยว่ามันไม่เวิร์กมันต้องใช้ตัวใหญ่ช่วยอยู่ดีนี่ตัวน้ำมะนาวค่อนข้างออกเกือบหมดนะคะค่อนข้างเกลี้ยงเลยทีเดียวเชียวบอกเลยว่าเทปนี้ทำให้ชีวิตคุณแม่บ้านทั้งหลายดีขึ้นเยอะค่ะหลังจากที่เราเคยใช้เครื่องคั้นมะนาวแบบมือหรือว่าแบบหมุนอย่างเงี้ยธรรมดานะคะจะรู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยบางคนบอกว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องซื้อพวกเครื่องคั้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ถ้าใครมีกำลังทรัพย์ที่จะสามารถซื้อได้อย่างเงี้ยแนะนำว่าซื้อเถอะค่ะมันช่วยทำให้คุณน่ะประหยัดเวลาอะไรได้หลายๆอย่างแล้วบางคนก็บอกว่ามันไม่จำเป็นเลยบ้านฉันมีน้ำมะนาวสดเยอะแยะอันนั้นก็แล้วแต่ของใครจะสะดวกเนาะแต่ในสายของเราก็คือว่าหนึ่งคือเราอยู่ในพื้นที่ที่มีโควิดเยอะนะเราก็ไม่อยากจะออกจากบ้านบ่อยๆอะค่ะเราก็เลือกซื้อมะนาวมาทีละหลายๆเยอะๆทีนี้การซื้อมะนาวมาทีละเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะรับประทานทันได้ในทีเดียวเพราะฉะนั้นแม่ป้อยจำเป็นที่จะต้องคั้นเอาน้ำมะนาวของมันนะคะออกมาแล้วก็เอาไปใส่ในบล็อกน้ำแข็งและแช่ช่องฟรีซไว้เวลาจะประกอบอาหารหรือว่าจะทำเมนูต่างๆเนี่ยแม่ป้อยก็จะเอาตัวมะนาวที่อยู่ในบล็อกน้ำแข็งอะค่ะเอามาใส่ในการประกอบอาหารของเราทีละก้อน2ก้อนอย่างนี้ก็คือใช้ได้นานเป็นเดือนๆเลยสำหรับส่วนตัวแม่ป้อยคิดว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะสำหรับราคาที่มันกำลังลดราคานะตอนนี้นะย้ำอีกทีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถไปซื้อได้ที่ Power Buy นะคะมันมีโปรโมชั่นถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จากราคา 1,790 บาทลดมาแค่790บาทเท่านั้นเองค่ะรีบไปจัดเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะดูคลิปพวกเรารีวิวสินค้าชนิดต่อไปสามารถมาติดตามในช่องปุ้นปุ้นพาเพลินได้นะคะยังไงวันนี้แม่ป้อยลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องปุ้นปุ้นพาเพลินด้วยนะคะบ๊ายบาย